จ้าบ่มาสองสามมวนไปถึงเพื่อนสุนวนโอ้ยแป๊บครับเพิ่นก็ถือกันเฮ้ๆอยู่เอาคือและมีผู้ส่งข่าวมาบอกว่ามีฮอดก็ถือ18ล้านฟ้าคือ18ล้านครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็มาตามเจร้านกาแฟนะครับเนาะได้ยินข่าวนะฮะคืองวดไหนไม่รู้ครับผมทางช่องก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมคือเขามาส่องตัวเลขอะที่นี่นะครับได้รางวัลที่1นะครับผม18ล้านนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมอันนี้ก็อยู่ที่รีสอร์ทนะครับเป็นร้านกาแฟริมเปล่านะฮะครับผมเจ๊ก็ใจดีนะครับอาหารก็อร่อยนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมพญางูยักษ์นะฮะอู้ยนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมมาถึงบริเวณนี้เราขนลุกเลยนะครับผมเนี่ยมาดูก่อนนะฮะเป็นการต่อมาเรื่อยๆได้18ล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวให้พาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศสักแป๊บก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปขอแนวทางจากเจ๊ร้านกาแฟนะครับอุ้ยองค์ใหญ่มากนะครับสาธุครับผมขอให้ FC ทางช่องโอปอพารวยมีโชคมีลาภทุกท่านนะครับเนาะขอพรจากพญางูยักษ์นะครับผมอู้องค์ใหญ่มากครับผมขนลุกเลยครับครับครับประเทศขึ้นมานี่นะครับเนาะไม่ว่า18ล้านแตก18ล้านแตกบ่เข้าไว้เอามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทาง2ครับเด้อโอ้สุดยอดสุดยอดบริการข่าวสารใหม่ๆจากทาง2นะครับว่าครับจะใช้วิจารณญาณการรับชมครับทาง2เป็นเพียงแค่แนวทางเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามตัวเลขของเจร้านกาแฟนะครับว่างวดประจำวันที่1กันยายน2565จะเป็นตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องนะครับในห้องรับแขกนะครับของเจนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับผมโอเคครับตามทางช่องมาครับผมโอ้โหเออแมนครับโอ้งวดก่อนใช่ไหมฮะงวดก่อนแม่เราเห็นงวดก่อน853เอาไปเลขหากระน้ำเลยเออเลขหากระน้ำมีตัวนี้แม่คือร้ายเพราะการว่าที่แล้วโอ้ยบ่เหลนหวยเอ้าเบิ่งให้ซื่อจุดนี้ใช่ไหมที่จุดนี้มาถูกได้18ล้านไม่รู้จุดไหนจุดนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ละตรงนี้แหละฮะงวดนี้เด้แม่งวดนี้แม่เห็นไปวันนี้แม่เห็นหรือยังครับผมยังเลยแม่ส่องให้หน่อยครับผมฝาก FC นะครับเนาะท่านเด็กเห็นตัวใดนี่มีแต่ตัวโตรางวัลที่แล้วที่แต่ตะแดะที่ผ่านมาแล้วจ้ะเพราะว่าท่านได้เบิ่งท่านได้เห็นตัวใดอีกแล้วพากันเบิ่งเห็นสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีต้อนรับซูริมเปล่าคาเฟ่ค่ะโอ้กาแฟอร่อยเจจับเลยบ่ได้มาเดินแอร์ก็เย็นแมนยูแอร์เย็นกาแฟก็อร่อยนะครับเนาะอยู่นี่เจ้าบ่มาสองสามมวนไปถึงเพื่อนสุนวนโอ้ย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 ไปซื้อลอตเตอรี่เขาเจ้าหา045ว่าได้เขาเจ้าเลขได้405เลยมีผู้ส่งข่าวมาบอกว่ามีฮอดก็ถือ18ล้านฟ้าคือ18ล้านไทย3หมอยินดีกับคนยินดีกับคนสวัสดีครับไทย3หมอไทย3หมอไทยบ้านดงกาค่ะอ๋อคนเขามากินกาแฟมาอย่างนี้บ่เพิ่นมาส่งอันผู้บ่แม่นผู้ถือเด้เพิ่นขายส่งน้ำมันให้ข่อยแม่ก็คือติดต่อกันข้างไลน์ย่ามือเลขสิออกเพิ่นก็ส่งไปส่งมาตามเลขตามนั่นล่ะครับผมก็คือก็เลยบอกเพิ่นมักสิส่งอัน
หลวงพ่อใบอันนั้นอันนี้ไปแปลเอาจังซั่นนก2ตัว3ตัวไป3ตัวไปเลยส่งไปเลยถ่ายรูปแม่ตะเคียนนี่แม่ก็ส่งให้เพิ่นนี่บ่ต้องแปลไว้ว่าญาเบิ่งเอาโลดเจ้าญาเบิ่งเอาโลดเจ้าบ่ต้องแปลญาก็ซั่นนั่นล่ะงวดอันต่อมาก็เห็นเป็น541อันล่ะงวดก็มีแต่เลขแม่งวดที่ออก14บ่แม่นนั่นล่ะเห็น541จ้าก็เลยอันกับเบิ้งซอยกันนั่นแหละวันที่15หรือวันที่16ข้าเจ้าสิโทรมาเขียวให้คอยโพสต์รูปอันนี้คือข้าเจ้าสิไปเบิ้งของข้าเจ้าเองแล้วก็มาเว้าเมสเซนเจอร์ส่วนตัวน่ะนะว่าเจ้าเห็นเลขหยังเลขหยังสิพ่อป้ากันเว้าในเฟซเพราะว่าตกลงกันแล้วว่าเอ้าห่างไปเว้าในเฟซต้องหลังไม่ครับก็คือก็มาเว้ากันว่าเจ้าเห็นหยังกันนั่นเห็นนี่ครับคอยว่าเห็นซี่นึงนั่นแหละชัดๆว่านั้นได้หลายบ่สิก็ได้หลายเติบเจ้าได้หลายเติบเจ้าฟังแฟนคลับคอยก็ได้หลายตัวหลายมีแต่แฟนคลับได้เอา FC อยากมาซองอยากมาเบิ่งงานคือมาซองเอาโหลดเพราะว่ามันเป็นโชคไฟโชคมันจังงวดนี้นี่งวดวันหันงวดที่ผ่านมางวด42นี่ครับเพราะก็เห็น42ก็72คอยก็ไปซื้อแต่72คอยว่าซื้อ42เพราะสลึงแต่ว่าผู้มาเบิ่งนํากันเขาถือเบิดเพราะว่าเขาซื้อ2ตัวเขาซื้อเบิดตัวเขาบ่ได้เรียกซื้อคือคอยคือว่ามีผู้ใด3ตัวนั้นก็มีแม่นซุ่มเห็น3ตัวก็มีก็ได้3ตัวเลยครับมาได้เด้อผู้เจ้าผู้เจ้าก็ซองก็บ่ท่านได้เปลี่ยนได้เพราะว่าท่านได้มีผู้ใดมารูปใหม่ก็ขึ้นนอกจากสิบ้านพระก็เจ้าจักสิมารูปครับก็คือยังเป็นเลขเก่ายังเป็น042กับไอ้835คือเก่าอยู่มาซองด้วยตัวเองเอาซองด้วยตัวเองต้องขอพิกัดแล้วครับพิกัดร้านอยู่ตรงไหนครับเจ๊พิกัดร้านนี่ล่ะถนนเส้นน้นสะอาดสีถ่านอยู่ตรงกลางพอดีเลยถนนเส้นน้นสะอาดไปสีถ่านครับอยู่ริมป่าวอยู่ริมป่าวพอดีอยู่หัวสะพานเลยค่ะอยู่หัวสะพานอยู่บ้านทารีค่ะชื่อร้านนะครับชื่อร้านริมป่าวคาเฟ่ค่ะริมป่าวคาเฟ่นะครับผมเขาเขามาได้ครับพี่ซีได้ฟังจากคลิปนะครับครับคลิปมาได้ครับพี่ซีครับมานี่ได้เนาะรอบนั้นก็มาอย่างนี้แล้วคนมาเห็นเอาเองซุปกระเจ้าถือส้มซื้อน้ำข่อยเขาก็ถือจักก็แล้วเพราะว่าข่อยก็ได้ซื้อซี่ซ้อมข่อยเรียกซื้อเนาะเพราะข่อยเป็นยังข่อยยังก็ซื้อซี่ซ้อมทั้งทางที่เห็นคือหมวดนั้นมันมีพลังขอบคั่วพลังมาแต่สวิตก็เจ้ามาพักมาเมาจองเต็มเบิดแหละครับครับผมมือลมแห้งๆหน้าต่างตกลงมาจากชั้น2มั้ยค่ะหน้าต่างของพลังมั้ยต้นแตกหน้าต่างใหญ่ๆน่ะเออต้นแตกง่ายๆตกลงมาป้อนแตกอัศจรรย์ปกติแก้วตกมาสิแตกบ่ถูกค่ะอันนี้ตกมาบ่แตกโอ้ผู้เมียเพิ่นว่าแม่นผู้เมียเพิ่นว่าผู้หญิงของยากกระจกบักใหญ่น่ะที่เจ้าออกไปเบิ่งเตียงบานครับบ่ค่อยยกผู้เดียวก็ขึ้นไปแล้วคั่นบ่แม่นผู้ชายครับผมเมียเพิ่นว่าได้บ่เจ๋เมียเมียเพิ่นว่าผู้หญิงผมยาวๆผู้หญิงผมยาวๆกับผู้ชายผู้เฒ่าๆอันน่ะเมียพลังเห็นมารับกระจกเนี่ยจนว่าคอยได้ถ่ายรูปไว้ตื่นยังมันเศร้าก็เจ้าล้มไปไว้สารแต่เศร้าครับผมครับผมก็เลยคอยก็เลยอันคิดว่าเป็นเลขของข้าเจ้าลูกข้าเจ้าพ่อไปไว้แล้วข้าเจ้ามันบอกอีนิดหน่อยฝรั่งมันบอกเลขขึ้นมาเลยคอยได้ไปนัดนั้นเขาเพิ่นบอก16มั้ยคะขึ้นตัวเจ้าของสันมากอยู่แล้วมันมาไกลบ้านเลขที่เตี้ยเจ้าของอีกก็เลยเด็กน้อยซุ่มซานซุ่มหยังนั่นซุ่มเห็นซุ่มเขามาไหว้บ้านพันเขาก็ได้เฮ็ดงานนี่แล้วเขาไปเฮ็ดหน้าไงค่ะงามหน้าเขาก็ไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดไงแต่มือวันพระเขามาไหว้น้ำทุกพระมันมีเท่ากับได้เลขมันถือมาสองหมวดแล้วเนี่ยซานเขาพากันถือมาสองหมวดแล้วหมวดก้อนก็ถือแบบแต่หมวดนี่ถือแต่เขาคอยว่าถือคอยว่าซื้อคอยเลือกซื้อตัวมันบ่ออกหมวดนี่ฝันดีหรือบ่ค่ะหมวดนี่ฝันอยู่กับฝันว่าน้ำท่วมมองสารักดอกไม้นาปูนี่มั้ยคะแต่บ่ได้ท่วมตัวปูบ่ได้ท่วมหยังปูก็ยังเป็นปูปกติถ้าว่ามองข้างหน้าที่คอยประดับดอกไม้มองที่เป็นเฮ็ดเป็นลูกคือวงกลมเป็นลูกกลมโอเคพลังคนมาเบิ่งเขาเจ้าก็ว่าเลข3พลังคนก็ว่าเลข8นั่นแหละอันมองไปเฮ็ดไว้ข้างหน้าที่จริงแล้วเขาบ่ได้เฮ็ดให้มันเป็นเลขคือข่อยเฮ็ดตามเนื้อที่ที่ข่อยมีนะข่อยเฮ็ดหลีกหลุมพร้อมหลุมที่ว่ามีข้าเจ้าจอน้ําแล้วน้ําบ่โอนครับผมอันนั้นข่อยก็เคยเว้าสู่ฟังไปบุกอันพอแต่เขาใหญ่นี้แฟนข่อยนั่นเฮ็ดน้ําพุ่งขึ้นจนว่าสูงกว่าเสาไฟฟ้าแล้วว่าเว้าแล้วเนาะเคยเว้าแล้วนั่นล่ะข่อยก็เฮ็ดตามที่ว่าข่อยเฮ็ดหลีกอันนั้นล่ะอันเฮ็ดรูปดอกไม้ก็ได้เฮ็ดหลีกอันนั้นจ้องไว้ก็เลยบ่ปกบ่ปิดหยังบัดนี้มือข่อยเลยขึ้นข
ขึ้นว่านครับคนได้ฝันมาน้ำนะท่วมมองหันครับขาวอาฝากเฉพาะมองหันเด้บ่ได้ท่วมมากมันมีมองได้มองได้ก็ว่าท่วมเฉพาะมองหันครับให้เจ๊พาไปดูแล้วครับผมเนาะเจ๊พาไปเบิ่งครับผมครับผมขอรบกวนเจ๊พาไปดูหน่อยนะครับค่ะอยู่อ้าวน้ำนี่ขาวอยู่อ้าวนี่แต่บ่ได้ไปท่วมปูน้ำมันมีก็บ่มีน้ำเดี๋ยววันนี้เจ๊จะจุดธูปขอโชคให้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ไปเอาธูปยาวมาสัก5ดอกสิในบ้านเจ๊ท่านจุดให้คือน้ำท่วมบริเวณตรงนี้เหรอครับเจ๊น้ำท่วมนี่ไหมนี่ไหมตรงน้ำท่วมทางเดินเราเนี่ยน้ำท่วมแต่อันนี้แต่บางอื่นไม่มีน้ำเลยแต่บางมีนี่น้ำท่วมจนไม่เห็นดอกไม้จนไม่เห็นหยางขาวไปเบิดโอ้เหมือนเลข3เนาะดอกไม้เป็นวงกลมก็ทีนี้ก็เป็น3อยู่ครับ3เนาะ3น้ำก็เป็นน้ำก็เป็นหนึ่งครับพี่เมื่อหมวดก่อนรถปล่อยทั้งสองคันเลยทั้งบนทั้งล่างโอ้สามแปดสามห้าคันมิวเอกนั่นกับซีสองทะเบียนโอ้เจ็ดซีสองเจ็ดขออนุญาตถ่ายนะครับเจ๊สี่สองจังยังจำได้ทะเบียนรถเพื่อนเขาเลยค่ะตรงตรงเลยสามแปดสามห้าทะเบียนรถสามตัวเลยนะครับห้าแปดสามสามตัวเป๊ะเลยครับผมโอ้ยนี่ก็ถือหลายงวดแล้วได้นี่ถือแต่ลอตเตอรี่ถือแบบว่าเรียกหน้าเรียกหลัง3ตัวนั่นมั้ยครับผมถือแต่ถือครับวันนี้เจ๊ก็จะจุดธูปขอโชคให้นะฮะสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเราลองมาลุ้นเลขธูปนะฮะสำหรับแนวทางตัวเลขของเจ๊ร้านกาแฟนะครับเนาะครับเจ๊ก็ฝันว่าน้ำท่วมบริเวณตรงนี้นะครับ FC ครับตรงนี้แหละฮะนี่นะครับผมทางเอ็ดมินว่าทางเดินนี้ก็น่าจะเป็นเลข3นะครับก็ลองพิจารณาดูเดี๋ยวเราจะลุ้นเลขทูบกันว่าจะตรงกับ13เหมือนที่ทางแอดมินตีกันไหมนะฮะน้ำก็คือ1ตัวนี้ทางเดินก็คือ3 1331ครับเดี๋ยวลองดูดีกว่านะครับดูเลขทูบว่าจะตรงกันไหมนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมทำความสะอาดไปแล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละเหมือนรอยงูเลยครับผมใต้ถุนบ้านนะใต้ถุนบ้านปูนะครับใช่รอยอะไรวะนี่เหมือนรอยอะไรก็ยังว่าเหมือนรอยงูไหมไม่รู้รอยอะไรรอยอะไรวะพยินไว้กับแม่บ้านนี่สิมาทำความสะอาดเลยนะเป็นเป็นรอยอะไรครับอยู่ตรงรอยงูนะครับเนี่ยผมว่าเนี่ยแปลกบริวารปูเนาะเป็นบริวารปูของมาครับมาเฝ้าบ้านมาเฝ้าบ้านให้ปูครับพี่ซีครับครับเอาหนึ่งมาก่อนแล้วเนาะหนึ่งมาก่อนแล้วครับผมแต่ที่เราตีไว้คือ731 713 731เออ7มันจะตรงกันไหมนะครับเนาะจะตรงกันไหมดูเลขถูกนะครับเลขจริงแห้งเลยนะครับถ้าเบิ่งถูกครับผมอันนี้ตัวที่2ก็น่าจะเป็น7นะครับ FC ครับผมครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3ว่าจะเป็นเลข3มั้ยนะฮะครับมันจะตรงกันเลยนะครับถ้าเป็นเลข3นะครับเนาะครับเดี๋ยวลุ้นอีกตัวนึงครับผมตัวเลขก็มาแล้วนะครับเนาะ174นะครับที่เราตีกันไว้ก็173นะครับเนาะขึ้นตัวหนึ่งนะครับผมตัวหนึ่งครับ174นะครับแนวทางตัวเลขครับผมชัดเจนเอาเมื่อกี้เกิดอะไรครับทูบสั่นทูบสั่นเลยฮะครับนะครับ174นะครับเนาะครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊นะฮะของเจ๊ร้านขายกาแฟนะครับผม174นะครับก็พิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ